นับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายืนอยู่กันที่เมืองคาชิวาโนฮาจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ค่ะจะเห็นได้ว่ารอบๆตัวของเรานะคะบ้านเมืองเขาค่ะจะเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานแต่ยังไม่ลืมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะคาชิวาโนฮาเป็นสมาร์ทซิตี้ของบริษัทมิซุยฟูโดซังกรุ๊ปบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ติด1ใน3ของญี่ปุ่นค่ะและยังเป็นหุ้นส่วนหลักของบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์คาชิวาโนฮาถือเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองในรูปแบบของอีโคซิสเต็มคาชิวาโนฮาเกิดจากความร่วมมือของ3ภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลสถาบันการศึกษาและภาคองค์กรเอกชนตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ที่มีทั้งมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและแหล่งพลังงานโดยคาชิวาโนฮาเป็นเมืองที่มีคนอยู่จริงบนพื้นที่กว่า3ล้านตารางเมตรโดยราคาที่อยู่อาศัยอยู่ที่ประมาณ 40-50 ล้านเยนหรือประมาณ 12-15 ล้านบาทแม้จะมีราคาสูงแต่ก็มีคนอยู่อาศัยเต็มทุกพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีความทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำรงชีวิตこの周辺はあのファミリーが多いです。ファミリーといってもヤングファミリーで小さなお子さんがいる。ですから、マドリッド3ベッドルームで、これは、東京の都心と比べるとリーズナブルです。ただし、この周辺の値段と比べると少し高いです。この差が住民の方が評価をするスマートシティの付加価値だと思っています。ประกอบการไทยค่ะเห็นถึงแนวคิดในการทำสมาร์ทซิตี้นะคะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลคนค่ะดังนั้นจึงเตรียมนำแนวคิดนี้ไปประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคอนโดมิเนียมที่บ้านเรานะคะเพื่อรองรับความต้องการของโลกที่ในขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้เตรียมนำโมเดลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อที่อยู่อาศัยสอดรับกับภาครัฐที่ต้องการให้นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทำให้อนันดาเดเวลลอปเมนต์มองการพัฒนาโครงการในอนาคตที่ทันสมัยสอดรับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มการเติบโตโดยจะเน้นศึกษาการพัฒนาโครงการให้เป็นสมาร์ทซิตี้ควบคู่ไปกับการทดลองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเรามองเนี่ยเรามองว่า IDO concept IDO เนี่ย live work and play on station นะครับแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่แตกหน่อแตกลูกๆมันออกมานะครับแล้วแต่ว่าความไฮเอ็นโลเอ็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่คอนเซ็ปต์ของเราแล้วเราต้องดูประชากรของเราประชากรที่เราก็พยายามศึกษาประชากรที่สูงอายุขึ้นเรื่อยๆนะฮะครัวเรือนที่ขยายครัวเรือนช้าลงนะครับทำยังไงครับที่ตอบโจทย์เขาได้เนี่ยอันนี้เราคิดอยู่ตลอดเวลานะครับ IDO สำหรับผู้สูงอายุไหมนะครับต้องมีพวกmedical service นะครับการแพทย์ยังไงอะไรที่ใช้ smart solution นะครับก็โคกับเราก็คุยกับอย่างเช่นบำรุงราษฎร์เนี่ยเราคุยกันตลอดว่าเฮ้ยจะทำยังไงครับเราคุยกับ Samsung ว่า smart toilet ที่มันเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวสแกนนะครับเครื่องยนต์ของเราก็คือร่างกายของเรานะครับแล้วส่ง data เข้าบำรุงราษฎร์มั้ยเนี่ยเราก็คุยกับ CEO อย่างเงี้ยเราก็พยายามจอยกันทำยังไงได้บ้างครับในอนาคตเราอาจได้เห็นโครงการของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครอบคลุมลูกค้าทุกเพศทุกวัยสำทับด้วยศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจรในพื้นที่ของคอนโดมิเนียมที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนเมืองในอนาคตได้ดีมากยิ่งขึ้นเ
นี่แหละค่ะคือเมืองต้นแบบอัจฉริยะนะคะที่สามารถทำได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตแล้วก็สามารถที่จะประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถือว่าเป็นเมืองหนึ่งเป็นต้นแบบที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งในอนาคตข้างหน้าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ประเทศไทยมีแนวโน้มจะผลักดันนโยบายต่างๆก็น่าจะมีหลายๆจังหวัดอย่างเช่นในโซนภาคตะวันออกภาคเหนืออย่างเชียงรายหรือแม้กระทั่งภูเก็ตเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นแบบอย่างได้ค่ะรอเมืองนำร่องอยู่นะคะในบ้านเราจะมีสมาร์ทซิตี้กับทางด้านของญี่ปุ่นได้บ้างหรือยังนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการมันนี่พิสลงไปแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ20 นาฬิกาค่ะวันนี้เรา2 คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ